Hello, สวัสดีนะคะกลับมาเจอกับจอยช่องจอย CA นะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปฉาชิงนั่นเองนะคะก็จะเป็นคลิปที่จอยจะมาแชร์ว่าขายออนไลน์อะไรได้ขายทั้งใน eBay แล้วก็พอร์ชมานะคะเดือนนี้เดือนตุลานะคะเดือนตุลาเนี่ยคือเริ่มคนเริ่มจะจับจ่ายเงินกันแล้วนะคะจะก,ก่อนหน้าเนี่ยคือเงียบมากสองสาเดือนที่ผ่านมาเดือนเนี้ย ดีขึ้นเยอะเลยนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่าขายอะไรได้ช่วงต้นเดือนภายใน10วันคือวันที่1ถึงวันที่10นะคะขายได้ทั้งใน eBay แล้วก็ p o c h e มาโอเคเดี๋ยวจะบอกแบรนด์ให้นะคะจะบอกราคาซื้อราคาขายจอจะขึ้นรูปไว้ให้ด้านข้างนะคะก็ให้ดูลักษณะเสื้อผ้าที่ขายได้ให้ดูแบรนด์ว่าจอยขายแบรนด์อะไรนะคะคำไทเทอร์อะค่ะ คำด้านหน้าอันนั้นจะเป็นแบรนด์นะคะก็ยังไงศึกษากันเอาไว้ละกันว่าจยเขียนคำไทเทอว่าไงเนาะเพื่อที่จะได้เอาไปปรับใช้นั่นเองเพราะว่าถ้าเรามีคำไทเทอที่ดีมีคีย์เวิร์ดที่ดีะคะ่ะจะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยคลิกมาเจอสินค้าของเราได้เร็วและจะทําให้เรานะ่ะขายสินค้าได้เร็วขึ้นแต่ ทุกอย่างเนี่ยมันมีปัจจัยหลายอย่างนอกจากว่าจะมีแบรนด์แล้วมีแฟชั่นในช่วงฤดูที่เข้ามาเกี่ยวมีโทนสีของเสื้อผ้า ที่สำคัญนะคะก็จะเป็นขนาดไซส์ของเสื้อผ้านั่นเองนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยว่าจอยขายอะไรได้เดี๋ยวจะเริ่มใน Ebay ก่อนนะคะตัวแรกคือ Michael Kors นะคะตัวนี้ซื้อมาได้ประมาณ2โอ้โหไม่ใช่2ปีสิน่าจะประมาณสัก3ปีได้นะคะเพิ่งจะขายได้ซื้อมา24เหรียญ99ในร้าในลานกูดวินะคะถ้าซื้อใน TJ Max x หรือ Marshall ส่วนมากเขาจะขายอยู่ประมาณสัก80เหรียญนะคะแล้วก็ถ้าซื้อตา ตามเออเมซี่สหรือตามช็อปอะไรของเขาเนี่ยก็จะร้อยสองร้อยเหรียญขึ้นไปเนาะอย่างที่บอกได้มาจากร้านกู๊ดวิวร้านมือสองเป็นของใหม่เนาะได้มา24ี่เหรียญ99ขายไปที่80เหรียญน,นะคะตัวนี้ที่ขายได้เป็นทรงโคตดเพราะว่า ตอนนี้เริ่มเข้าช่วงหน้าหนาวแล้วนะคะคนก็จะเริ่มใส่เป็นพวกออโคต้ตประมาณนี้แล้วด้วยโทนสีด้วยโทนสีอันนี้คือโทนสีที่ช่วงหน้าใบไม้ร่วงนะคะคนก็จะนิยมใส่กันเนาะต่อมาเป็นเสื้อแบรนด์ซาร่าจอยซื้อตอนที่เขาลดราคาช่วงซัมเมอร์เซลล์นะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่30เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นทรงกางเกง ้าลีนินซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญต่อมาเป็นเสื้อนะคะเป็นเออเขาเรียกว่าลายตารางนะคะส่วนมากสไตล์แบบคลาสสิกเบสิกแบบเนี้ยช่วงซัมเมอร์เราจะขายได้เผื่อใครออกไปช้อปปิ้งล้วเจอสไตล์นี้ลองเลือกซื้อเก็บมานะคะแล้วก็กว่าจะขายได้อีกทีก็จะเป็นช่วงปีหน้าแล้วเนาะ ตัวนี้จอยซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่30เหรียญนะคะต่อมาเป็นกางเกงยีนแบรนด์ซาร่าแต่ว่าเป็นโทนสีม่วงจอยซื้อมาจากร้าน TJ Maxx นะคะได้มา14เหรียญ99เขาไม่ได้ลดราคานะเขาขายราคาเต็มนะคะ จนะอยซื้อเอามาขายขายไป50เหรียญนะคะต่อมาเป็นแบรนด์ h h a p s นะคะซื้อมา4เหรียญ99ขายไปที่25เหรียญตัวนี้จัดส่งต่างประเทศด้วยถ้าใครไม่รู้นะคะในการขายใน eBay เนี่ยเราสามารถจัดส่งต่างประเทศได้นะคะจอยถือว่าเป็นข้อดีนะคะคือทุกอย่างเนี่ย eBay เขา เขาเขาเรียกว่าอะไรเขาจะ handle ทุกอย่างอะคะแล้วก็แค่จัดส่งเหมือนไปสนีปกติคะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาไปจัดการเองนะคะทางระบบของทาง eBay เนาะต่อมาเป็นเสื้อ TB y t, t o w า Boss นะคะ t ี y t o w า b o อ s เนี่ยอยู่ในลายที่เป็นเสื้อผ้าเหมือนออกกำลังกายนะคะก็คือประมาณพวกสื้อผ้า Active w ว a r นั่นเองซื้อมา4ี่เหรียญ99 ขายราคาเต็ม19เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะต่อมาเป็นของใหม่แบรนด์ทา h a r ินะคะจอยได้มาจากร้าน Goodwill ซื้อมา5เหรียญ49นะคะซื้อในช่วงที่แบบทาง TJ Max แล้วก็ Marshall เนี่ยเขาเริ่มเอาของเอาไปบริจาคให้ร้าน Goodwill นะคะจอยก็จะได้สินค้าที่เป็นของใหม่ค่อนข้างเยอะนะก่อนหน้านี้อย่างที่บอกได้มา5เหรียญ49ขายไปที่25เหรียญต่อมาเป็นชุด เรสซีควีนนะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไป52เหรียญต่อมาอันนี้เป็นชุดวินเทจนะคะแบรนด์ e x p r s s s i o n นะคะซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่34เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยต่อมาแบรนด์โคบีซื้อตอน TJ m a x x ลดราคาซื้อมา7เหรียญน,นะคะซื้อมาแค่7เหรียญขาย60เหรียญโพสตลงไปหลังจากนั้นอีก2วันขายได้เลยนะคะต่อมา t o destinations นะคะอันนี้เป็นชุดแม็กซี่ใส่เขาเรียกว่าจะเป็น cover up อะค่ะประมาณว่าเราใส่ชุดบีกินี่ข้างในแล้วใส่ชุดนี้สวมทับนะคะเดืเออได้มา10เหรียญที่ร้าน TJ Max ขายไปที่29เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นแบรนด์ซาร่า อันนี้เป็นผ้าดีนินผสมจะเป็นทรงกระโปรงกางเกงได้มาจากร้าน t j m a x นะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยตัวเนี้ยตอนที่ต่อไปเจอเนี่ยเจอมา2ตัวก็ซื้อมา2ตัวแล้วก็ขายหมดแล้วนะคะ2ตัวเนาะ ถ้าใครไปช้อปปิ้งแล้วเจอเป็นโทนสีชมพูแบรนด์ซาร่าแนะนำให้เลือกซื้อเอามาขายไม่เข้าใจแบรนด์เนี้ยโทนสีชมพูขายดีนะคะต่อมาเป็นทรงกางเกงแบรนด์ซาร่าซื้อมา12เหลียด99ที่ร้านทีจ a แม็เนาะขายไปที่24เหลี่ยนะคะต่อมาแบรนด์ Nico l e m l l l e r ตัวเนี้ยจอยซื้อมาเมื่อ น่าจะช่วงต้นปีตอนที่เขาลดราคานะคะตัวนี้ซื้อมาที่6เหรียญ49ในร้าน Goodwill ขายไปที่20เหรียญนะต่อมา Bridge Lunch, l u n g e l o u n g นะคะอันนี้ได้มา4เหรียญ99ได้มา2ตัวนะคะจอยขายตัวแรกแล้วนะคะเออขายไป24เหรียญ99ลูกค้าไม่ต่อเลยต่อไปเป็นอันทักอิดนะคะอันนี้เป็นเสื้อของผู้ชาย จอยเลือกซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเป็นลายสัตว์นะคะอะไรที่เป็นลายสัตว์จอยมักจะเลือกซื้อเอามาขายเนาะซื้อมาสี่เหรียญเกค่ะขายไปที่23่สเหรียญเกกจอยจะไปค่อนข้างเร็วหน่อยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คลิปมันยืดเยื้อมากเนาะนะต่อมาเป็นแบรนด์ซาร่าเป็นทรงกระโปรงอัดผีเป็นผ้าชีฟองนะคะซื้อมา12เหรียญ99ที่ร้านมาเชลส์นะคะขายไปที่40เหรียญนะคะตัวนี้ต่อมา เป็นแบรนด์ Jones and s e o New York นะคะอันนี้ได้มา4เหรียญ99ขายไปที่20เหรียญต่อมาโ o ว Water Creek อันนี้เป็นของใหม่ได้จากร้าน Goodwill 4เหรียญ99นะคะขายไปที่24เหรียญ ต่อมาอันนี้ลาฟายเยวันโฟเอนิวยอร์กนะคะซื้อมาที่6เหรียญ49ที่ร้าน g o o วิล l l นะคะขายไปที่50เหรียญคะ่ะเป็นผ้าแชมเบรนะคะโชคดีมากขายได้ราคาเพราะว่าเป็นของใหม่นะ,ะมานะคะ เป็นเสื้อทีแบรนด์ t a h a r ิซื้อตอนที่ TJ Maxx กับมาเชลส์เขาลดราคาช่วงป้ายเหลืองได้มา4เหรียญค่ะขายไปที่25เหรียญต่อมา Onev ชุดเดรสตัวนี้เมื่อไม่นานจอยไปเลือกในร้าน Goodwill Outlet นะคะได้มา1เหรียญ75เซนเทียบเท่ากับประมาณ60บาทนะคะ ตัวนี้จอยขายไปที่15เหรียญจอยไม่ได้ตั้งราคาแพงนะตัวเนี้ยเราเออชุดเนี้ยอยู่ในสภาพที่ดีที่จอยไม่ตั้งไม่ตั้งราคาแพงเพราะว่าแบรนด์โอเนวีเนี่ยเป็นเหมือนเออเขาเรียกว่าอะไรเดอะมอลล์แบรนด์ราคาตามป้ายเขาเนี่ยมันเขาไม่ได้ขายแพงนะคะจอยก็เลยมองว่าเอ๊ะเราได้เราได้มาถูกด้วยขายประมาณ15เหรียญประมาณนี้เออจอยมองว่าน่าจะโอเคนะคะแล้วก็ ขายเร็วมากๆเลยลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะก็โชคดีมากๆนะแล้วอย่างที่ผ่านมาอย่างที่เห็นส่วนมากช่วงนี้ขายโทนสีเขียวดีเห็นไหมพอจอยเอามาแชร์ให้ดูเนี่ยจะได้เห็นรูปล่างลักษณะของเสื้อผ้าแล้วจะได้เห็นของโทนสีในโทนสีว่าโทนสีอะไรที่จอยขายไปแล้วนะคะจะได้เป็นไอเดียว่าถ้าใครกําลังจะออกไปหาซื้อเสื้อผ้าเนี่ย ควรจะเลือกหาซื้อเสื้อผ้าแนวไหนเอามาขายโทนสีประมาณไหนนั่นเองเหมือนยังจอยประมาณเนี้ยจอยได้ไอเดียแล้วคราวหน้าเวลาจอยออกไปหาซื้อเนี่ยจอยต้องหาโทนสีเขียวเอามาขายเนาะ ต่อมาเป็นแบรนด์ซาร่าเห็นได้ว่าจอยขายแบรนด์ซาร่าค่อนข้างเยอะเพราะว่าในร้านจอยมีค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้เป็นทรงกระโปรงได้มาสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สาสิเก้าเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยต่อมาเป็นกางเกมแบรนด์ซาร่านะคะจอยซื้อจากชอ็อปซื้อมาสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าขายที่สามสิบเก้าเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยต่อมาเป็นแบรนด์วินส์นะคะซื้อตอนต้นปีนะคะที่ร้านท j เจ x มลดราคาซื้อมายี่สิบเก้าเหรียญขายไปที่ 55เหรียญต่อมาเป็นแบรนด์ทาว b o s นะคะอันนี้เป็นเสื้อโค้ทจอยซื้อมา7เหรียญ99เป็นของใหม่แต่ตัวนี้ขายไปเพียงแค่35เหรียญเพราะว่าจริงๆแล้วคอปกมันจะมีเฟอร์นะคะเออคอปกมีเฟอร์แต่ว่าเฟอร์เนี่ยมันหายไปมันมีแค่ตัวแบบโค้ทมาอย่างเดียวจอยก็เลยขายในราคาที่ถูกถ้ามันมีทุกอย่างครบอะไรเงี้ยจอยขั้นต่ำต้องขายได้ประมาณ60เหรียญนะคะตัวนี้เนาะเพราะว่าเป็นของใหม่ ต่อมาเป็นกระโปรงผ้าทวิตแบรนด์ซาร่าได้มาจากร้านมาเชลส์12เหรียญ99ขายไปที่25เหรียญต่อมาตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแบรนด์ซาร่าซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญอันนี้คือสินค้าทั้งหมดที่จอยขายได้ใน eBay นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อในพอร์ชมา k ว่าจอยขายอะไรได้มา ตัวแรกนะคะจะเป็นกางเกงแบรนด์ซาร่าได้มา9้าเหรียญ99ขายไปที่25เหรียญต่อมาเป็นกระโปรงแบรนด์เจครูนะคะตัวนี้ซื้อมา4เหรียญ99ขายไปที่25เหรียญต่อมาชุดเดรสแบรนด์เจครูนะคะซื้อมา7เหรียญ99้าลนกูดววลนะคะ ขายไปที่25เหรียญจะเห็นได้ว่า25เหรียญ25เหรียญ25เหรียญน,นะคะตั้งแต่เช้าลืมตาม,มาเลยคนออฟเฟอร์ชุดเดยนี้มาในราคาย5 5เหรียญจอยน่าจะตั้งขายไว้39มัง้งจอยคิดว่าโอเคตอนนี้เราหมดซัมเมอร์แล้วให้ลูกค้าเอาไปเถอะเราก็ได้กำไรมาบ้างนะคะก็เลยขายไปที่25เหรียญแล้วหลังจากนั้นทั้งวันเลยค่ะ ส่วนมากนะอะไรที่ตั้งแบบ39-35เหรียญลูกค้าตอบมา25ทั้งนั้นเลยค่ะจอยก็คิดว่าอ่ะไม่เป็นไรนะให้ลูกค้าได้เอาไปใส่เราก็ยังได้กําไรนะคะคือจอยเนี่ยคือด้วยเราเป็นแม่ค้าจะมีทริคส่วนมากจนมักจะบอกเสมอตอนเช้าอ่ะถ้าใครออฟเฟอร์อะไรมาแล้วถ้าจอยได้กําไรสมมติสมม,ต,สม,มติแบบการต่อราคามันไม่ได้แย่เกินไปอะ่ะเราได้กําไรมันดูเหมาะสมจอยมักจะ ขายนะคะเพราะว่าเริ่มต้นวันเนี่ยจนอ,อยากจะขายสินค้าได้ไม่อยากจะเปิดร้านยามเช้าแล้วแบบลูกค้าออฟเฟอร์มาไม่ขายอะ่ะไม่ขายเฮ้ยมันไม่ขายมันไม่ได้เราอย่ามวัวคิดว่าเราจะเก็บของไว้นะคะเก็บของไว้เยอะๆเน่ะมันจะกลายเป็นสต็อกแบบนี้อะไรที่ขายได้ยามเช้าขายไปเถอะมันเหมือนการเริ่มต้นวันที่ดีนะคะก็เหมือนอย่างตัวเนี้ย ตอนเช้า่ยขายได้25เหรียญทั้งวันเลยค่ะก็2ี่เหรียญเอาไม่เป็นไรย5เหรียญทั้งวันก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ยังขายได้อันนี้คือเป็นทริคเทคนิคของจอยนะคะเป็นแบบทริคของแม่ค้านั่นเองนะคะก็อย่างน้อยเราก็ยังได้ขายคิดอย่างนี้เนาะต่อมาแบรนด์ซาร่าทรงกระโปรงได้มาจากร้านมาเชลส์นะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่30เหรียญน,นะคะต่อมา dr 2ได้มาจากร้านกู๊ดวิวสีเหรียญย0 9นะคะขายไป12เหรียญน,นะต่อมาแบรนด์ซาร่านะคะซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่35เหรียญแนะนำใครเจอแบรนด์ซาร่าลายริ้วแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นสีอะไรกันแล้วแต่ซื้อมานะคะถึงแม้ไม่ใช่ช่วงขายเดี๋ยวพอมันถึงช่วงขายเดี๋ยวมันจะขายได้เองต่อมากระโปรงตัวนี้นะคะได้มาจากร้านมาเชลจอยได้มาทั้งหมด2ตัวอันนี้เป็นตัวที่2นะคะซื้อมา 12เหรียญ99ขายที่65เหรียญแนะนำอะไรที่แบบเป็นสไตล์โบไม่ว่าจะเป็นเสื้อเป็นกระโปรงเป็นเดรสเป็นอะไรก็แล้วแต่ตกแต่งให้มันเหมือนแบบโบอะไรอย่างเงี้ยขายได้เลือกซื้อมาแนะนำเลือกซื้อมาอันนี้เป็นรองเท้าแบรนด์โซดิกนะคะ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะซื้อมา12เหรียญ99สภาพเหมือนใหม่มากจอยขายไปที่30เหรียญนะคะได้มาจากร้านกู d ดวิวต่อมานิโคมิลเลอร์ได้มาจากร้าน view, มาเชลส์น, s, นะคะเขาลดราคา10เหรียญขายไปที่31เหรียญนะคะ ปีเนี้ยผ้าซาตินซื้อจากมาเชลส์แลทีเจแม็กซ์อะคะ่ะเขาจะเป็นทรงแม็กซี่ทรงแม็กซี่เวลาใส่ออกมามันจะยาวถึงข้อเทา้าจะไม่เหมือนของปีที่แล้วปีที่แล้วความยาวจะเป็นมิดิสเกิร์ตนะคะความยาวก็จะอยู่ประมาณช่วงแข่งหรือประมาณอยู่เข่าล่างนะคะก็จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าถ้ารุ่นไหนที่มันเป็นมิดิสเกิร์ตนะคะตอยขายอยู่ที่29เหรียญแต่อันเนี้ยเป็นแม็กซี่ตอยขาย35เนาะก็ ขายไปที่31เหรียญน,นะคะตัวนี้ต่อมาอันนี้อันนี้อยากแนะนำมาก r a c k and bone นะคะอันนี้เป็นเสื้อเลเซอร์ซื้อมา7เหรียญ99ขายไปที่84เหรียญคือกำไรดีมากตัวนี้ใครแนะนำเจอแบรนด์นี้สไตล์นี้นะคะให้เลือกซื้อมาจนมาจะบอกเสมอเวลาที่เราไปเลือกซื้อแบบเลเซอร์อะ ถ้าเราเจอเบลเซอร์ที่มันเป็นกระดุมเลียงสองแถวแบบเนี้ยให้เลือกซื้อมายิ่งเป็นกระดุมสีเงินสีทองอะไรเงี้ยให้เลือกซื้อมาแม้กระทั่งเป็นทรงกางเกงนะคะทรงกางเกงก็จะมีเป็นกระดุมเลียงนะ,ะแนะนําให้เลือกซื้อมาเนาะตัวนี้ได้มาเจ็ดเหรียญเก้าสิบก้าที่ร้านกู๊ดวิวร้านมือสองนะคะก็อย่างที่บอกขายไปแปดสิบสี่เหรียญนะคะต่อมาเป็นแบรนด์คาร์วินไคล์ชุดเออมันจะเป็นแบบ ผ้านิตผ้าไหมพรมชุดเรสนะคะจอยได้มา7เหรียญ99ขาย49เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะตัวนี้ได้มาจากร้าน o o o d i i l เนาะต่อมากางเกงแบรนด์มาเตอรนะคะอันนี้เป็นเป็นลายผ้าเคมตอยได้มา6เหรียญ49เขายไป2ีเหรียญตัวนี้ขายไปถูกเพราะว่ามีตำหนินะคะบแบรนดน์นี้ถ้าใครเจอเป็นกางเกงยีนแนะนำให้เลือกซื้อมา จอยเคยขายไปได้แบบสองสาเดือนที่แล้วขายไป80เหรียญบแบรนด์นี้นะคะเป็นทรงสกินนี่ด้วยเนาะใครเจอลองเลือกซื้อมาต่อมาเป็นเน็กไทถ้าใครแบบขายแนวเสื้อผ้าผู้ชายดี๋จะขายเน็กไทะอะไรเงี้ยจอยแนะนำแบรนด์นี้นะคะก็คือ brooks brothers นั่นเองอันนี้เป็นของใหม่วันนั้นที่จอยไปเลือกซื้อมารู้สึกจะได้มาประมาณสัก10เส้น ราคาเดียวหมดเลยเหรียญห้าสิบเซนเหรียญห้เซนติเป็นเงินไทยก็แบบ40บาทมั้งประมาณ40บาทอะไรประมาณเนี้ยแล้วเส้นนี้เป็นของใหม่จอยขายไปที่26เหรียญนะคะคือดีมากๆแล้วถ้าเป็นของมือสองจอยขายประมาณ20เหรียญอันนี้เป็นของใหม่จะตั้งราคาไว้ที่29เเนาะแต่ให้ไปศึกษาถ้าใครอยากจะขายเน็ตไทยเพราะว่าแบรนด์เนี้ย ลวดลายบางลวดลายหรือว่าเป็นของเก่าอ่ะที่จอยลงเช็คเนะาะมีมีบางร้านนะเขาขายแบบ50เหรียญขาย80เหรียญลายก็ค่อนข้างกับที่จอยมีแต่จอยไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงขายได้ราคาแพงนะคะอันเนี้ยเป็นการบ้านของทุกคน ถ้าอยากจะขายเน็กไทต้องไปศึกษาว่าแบรนด์ไหนขายดีในแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีลวดลายมีเนื้อผ้ามีแบบรุ่นเก่ารุ่นใหม่ที่มันแตกต่างกันต้องไปศึกษาเอาว่าลายไหนขายดีจอยก็บอกไม่ได้เพราะว่าจอยไม่ถนัดขายเน็กไทแต่ที่รู้คือแบรนด์เนี้ยขายได้นะคะเวลาเจอจอยก็มักจะเลือกซื้อมาเอา ที่ขายได้ส่วนมากจะเป็นลายริ้วถ้าเจอเป็นลายริ้วส,สีอะไรเงี้ยลองเลือกซื้อมาขายแล้วกันเนาะแบรนด์นี้อันเนี้เป็นลายเพสลี่เพสลี่บวกด้วยโทนเป็นโทนสีน้ำตาลอย่างที่บอกว่าตอนเนี้เริ่มเข้าช่วงหน้าใบไม้ร่วงอะไรที่เป็นโทนสีเอิร์ธโทนเป็นโทนสีใบไม้ร่วงอะค่ะคนเขาจะนิยมใส่สีประมาณนี้กันเนาะ ต่อมาเป็นกระโปรงนิโค m i เ l อร์อย่างที่บอกตัวนี้เป็นทรงมิดีสเกิร์ตนะคะขายไปที่24เหรียญจอยซื้อมา10เหรียญน,นะคะต่อมาเป็นกางเกงแบรนด์ซาร่าซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่33เหรียญซื้อมาจาก ช็อปสตูของเขานะคะต่อมาแบรนด์ซาร่าเหมือนกันเป็นทรงกระโปรงกางเกงซื้อมา12เหรียญ99ขายไปที่25เหรียญน,นะคะลูกค้าคนเดียวกันเขาซื้อ2ตัวเนาะอันนี้ก็สั่งกดออนไลน์จากสต a มาต่อมาเป็นเสื้อคะ่ะตัวนี้ได้มา12เหรียญ99ขายไปที่33เหรียญซื้อมาจากสต re เหมือนกันอันนี้ก็ซาร่าอีกแล้วนะคะเป็นสไตล์แจ็คเก็ตซื้อมา10 ห้าเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่ห้าสิบเก้าเหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยเวลาลูกค้าไม่ต่อเนี่ยมันรู้สึกภูมิใจว่าเราได้กําไรมากขึ้นนะะอันนี้มันจะฟินมากเลยเวลาลูกค้าไม่ต่อราคามาต่อมาแบรนด์ซาร่านะคะเป็นทรงกระโปรงได้มาสิบสองเหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สามสิบเหรียญนะคะต่อมาเป็นเสื้อแบรนด์ซาร่าเหมือนกันได้มาที่ เเหรียญ99ที่ร้านมาเชลส์ปีที่แล้วนะคะจอยขายไปที่20เหรียญขายไปถูกเพราะว่าอยู่กระจอยมาเกิน1ปีแล้วนะคะขายให้ลูกค้าเอาไปใส่เถอะเราก็ได้กําไรแบบไม่ถึง5เหรียญด้วยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยได้เอาของออกแล้วก็ได้เงินนิดหน่อยแล้วเอาเงินอะไปซื้อของใหม่ดีกว่านะคะต่อมาตัวนี้ BCBG m a s s e r i เนะคะได้มาจากร้าน Good Will Outlet 1เหรียญเ5เซนเทียบเท่ากับ6กบบาทนะคะจอยขายไปที่ 23เหรียญค่ะคือดีมากขายไปในราคาที่ดีต่อมาตัวนี้แบรนด์ทาฮารีได้มาจากร้านเออมาเชลส์นะคะซื้อมา4เหรียญตอนที่คนลดราคาป้ายเหรียญน,นะคะขายไป14เหรียญน,นะต่อมานิโคมิลเลอร์อันนี้เป็นของใหม่ซื้อมาจากร้าน กูดวิวนะคะสี่เหรียญเก้าสิบเก้าขายไปที่สิบหกเหรียญค่ะตัวนี้จอตั้งราคาแค่สิบเก้าเหรียญนะคะจอไม่ได้ตั้งราคาแพงเนาะของบางอย่างในร้านของจอยบางอย่างจอยขายแพงบางอย่างจอยขายถูกบางบางค้างไอสินค้าที่เราขายถูกเนี่ยมันเหมือนดึงลูกค้าให้เข้ามาดูสินค้าอย่างอื่นในร้านของเราหรือแม้กระทั่งเราขายสินค้าแพงเนี่ย บางคนอ่ะเขาก็ใส่แต่อของแพงเผื่อเขาเข้ามาดูเออเรามีทั้งของแพงของถูกอะไรเงี้ยเนาะเผื่อเขาจะชอบแล้วก็แบบซื้อแบบเออเขาเรียกว่าอะไรรวมรวมหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันที่เขาสั่งสินค้านะคะต่อมาเป็นแบรนด์ซาร่ากระโปรงตัวนี้ต้อยกดทันได้แค่ตัวเดียวเองซื้อมา12เหรียญ99ขายไป49เหรียญลูกค้าไม่ต่อเลยนะคะเอ,อ่อต่อมาตัวสุดท้าย ตัวสุดท้ายย่อมดีที่สุดนะคะตัวสุดท้ายคือตัวนี้นั่นเองดูได้คือตัวนี้นะคะอันนี้ถ้าใครจำได้จอยน่าจะช้อปปิ้งน่าจะประมาณช่วงแบบเดือนสี่เดือนห้าเดือนห้าเดือนหกอะไรประมาณเนี้วันนั้นน่ะเป็นวันที่แบบไปแล้วแบบเจอของแบบดีมากดีมากคือเป็นคือเป็น อ่อการช้อปปิง้งร้านมือสองที่ดีที่สุดของปีนี้ของจอยเลยนะคะส่วนมากสินค้าที่ซื้อมาขายไปหลายตัวแล้วแค่แบบทิปนั้นทิปเดียวจอยได้กําไรมาแบบน่าจะน่าจะแบบหลายหมื่นแล้วแล้วของบางอย่างก็ยังไม่ได้ขายนะแต่อะไรที่มันมันเป็นยี่ห้อมันขายได้เยอะแล้วนะคะอันนี้มันเป็นเสื้อโค้ทแล้วแบรนด์เนี่ยมันเป็นแบรนด์เนมจอยซื้อมาเพียงแค่ เจ็ดเหรียญเก้าสิบเก้านะคะจอยขายไปที่สองร้อยแปดสิบแปดเหรียญค่ะเย yeah. <Yeah. S 1> เทียบเท่ากับตัวเนี้ยจอยซื้อมาเท่าไหร่อะประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทสองร้อยี่สิบสองร้อยสาสิบเหรียญก็ตัวนี้ขายไปตีเป็นเงินไทยแปดพันไหม 8,000หรือ9,000บาทนะคะคือสินค้านี้ราคาขายกำไรได้ดีสุดๆนะคะแล้วขายได้ใน eBay เนี่ยทุกวันนี้โดนหักประมาณ18%นะคะก็บวกลบคูณหารเอาเนาะถ้าใครเจอแบรนด์นี้นะคะแนะนำให้เลือกซื้อมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เดที่มันขายได้ราคาเพราะว่าเป็นของใหม่ นะคะเป็นแบรนด์เนมที่คนเขารู้จักกันแล้วณนะตอนนี้มันอยู่ในช่วงขายนั่นเองนะคะด้วยโทนสีด้วยลายผ้าด้วยขนาดของเสื้อผ้าด้วยอะไรหลายๆอย่างอย่างที่จอยบอกไปเนาะมันก็เลยทำให้เราเนี่ยขายของเราได้กำไรนั่นเองนะคะอันนี้คือสินค้าทั้งหมดที่จอยขายได้ภายใน10วันทั้งใน e ีเ y แล้วก็พอ c h ชมานะคะจอยก็หวังว่าทุกคนเนี่ย จะได้ไอเดียได้เทคนิคในการมองเลือกหาเสื้อผ้าครั้งต่อไปเอามาขายว่าสมควรจะออกไปหาสินค้าแนวไหนมาขายตอยบอกเลยช่วงนี้ถ้ากำไรถ้าใครกำลังจะออกไปนะหาโทนสีแดงเบอร์กันดีนะคะก็จะเป็นโทนโทนเลดเบอร์กันดีสีแดงเข้มและก็เสื้อผ้าลายเสือ บวกด้วยกับโทนสีเอิร์ธโทนทั้งหลายเลยนะคะเลือกซื้อมันและก็สีเขียวอย่างที่จอยบอกเนาะว่าไอเดียของจอยต่อไปจอยจะหาโทนสีเขียวด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกและได้ความรู้เยอะๆมากๆเลยนะคะกับการแชร์การขายสินค้าของจอยนะคะแล้วมารอลุ้นกันว่า ช่วงกลางเดือนนะคะแม่คาจะขายอะไรได้อีกนะคะโอเคยังไงคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบา,บายสวัสดีค่ะ